ไปดูมุมมองของตัวแทนสาวงามที่เข้าร่วมประกวด Miss Universe Thailand ปีนี้นะคะว่าเขาเนี่ยตั้งใจมาอย่างไรบ้างแล้วก็จะใช้โอกาสของตัวเองที่มีเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามพร้อมกันจากรายงานของสำนักข่าว CNN ค่ะการประกวดนางงามในไทยเปิดกว้างให้สาวงามที่มีฝันได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ปีนี้การพลิกโฉมการประกวด Miss Universe Thailand 2019ปีนี้มาในคอนเซปต์ความงามที่ทรงพลังอย่างมีคุณค่าหรือ Empowering Beauty มีสาวงามที่พกพาความมั่นใจและความกล้าในการนำเสนอตัวตนเพื่อมาประกวดอย่างหลากหลายเหล่าสาวงามยังหวังใช้ความสามารถของตัวเองและโอกาสเป็นกระบอกเสียงช่วยเหลือสังคมโดยตัวแทนสาวงามผู้เข้าประกวดในปีนี้มีความคิดที่อยากจะช่วยเหลือสังคมไทยอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องพื้นฐานทางด้านการศึกษาที่อยากให้เกิดความเท่าเทียมใช้ความรู้ทางด้านการแพทย์พัฒนาสร้างคุณภาพชีวิตช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตในยุคที่โซเชียลมีเดียเหมือนดาบสองคมหรือจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวอยากที่จะช่วยสังคมไทยในตอนนี้นะคะการศึกษาค่ะเราเชื่อว่าการศึกษาของเด็กคือมันไม่จำเป็นต้องเด็กก็ได้เพราะว่าการศึกษาเนี่ยไม่มีคำว่าสายเกินไปใช่ไหมคะอยากที่จะให้การศึกษากับทุกคนเนี่ยอาจจะยากถ้าจะเท่าเทียมกันแต่มันสามารถที่จะทำให้ทุกคนมีการศึกษาที่พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆได้ค่ะแล้วมันจะส่งผลดีกับสังคมของเราค่ะเพราะว่าหญิงเรียนด้านการแพทย์นะคะคือ stem cell หญิงก็อยากจะคอนเซิร์นที่สุดคือเรื่องสุขภาพเพราะว่ามีหลายโรคที่ยังรักษาไม่ได้ซึ่งหญิงคิดว่า stem cell เนี่ยสามารถช่วยได้จริงๆหญิงก็อยากจะนำความรู้ที่หญิงมีเนี่ยเหมือนเผยแพร่ความรู้ด้านนี้มากขึ้นนำมาเหมือนช่วยกันวิจัยช่วยกันพัฒนาเพื่อให้มันช่วยสังคมได้จริงๆคุณสามารถฉีดเข้าไปเนี่ยแล้วสามารถช่วยที่รักษาโรคอย่างเช่นโรคหัวใจโรคเบาหวานhospital ในปัจจุบันยังทำไม่ได้แต่มันยังอยู่ในขั้นตอนการวิจัยอยู่คืออยากจะช่วยวัยคือรู้สึกว่าในสังคมเราอ่ะมีโครงการที่จะช่วยเด็กเยอะหรือว่าผู้ใหญ่เยอะแต่ว่าไม่มีโครงการไหนที่ช่วยพวกรุ่นแบบ15ขึ้น20 30ปัจจัยใจของคนเราอ่ะเดี๋ยวนี้มันเริ่มรุนแรงขึ้นเพราะว่าด้วยความที่เรามีความเติบโตของโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กิ้งหรือไซเบอร์บูลลิ่งและการบูลลิ่งต่างๆในอดีตของเขาเราอยากทำโครงการที่ทำให้เขาได้ปลดปล่อยความรู้สึกนั้นของเขาเป็นเหมือนกับซัพพอร์ตกรุ๊ปซึ่งเมืองไทยมีซัพพอร์ตกรุ๊ปน้อยมากประมาณนี้แบบ we support you you support usสังคมไทยก็คือน่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมค่ะค่ะช่วงนี้ก็อย่างที่ว่าสิ่งแวดล้อมก็แย่นะคะก็อยากจะให้ทุกคนลดการใช้ถุงพลาสติกค่ะแล้วก็หันมาใช้ถุงผ้าแทนแล้วก็อยากจะให้ทุกคนปลูกต้นไม้เพราะว่าฝนตกทีก็น้ำท่วมค่ะพี่ก็อยากจะให้ปลูกต้นไม้ลดถุงพลาสติกแล้วก็รีไซเคิลค่ะผู้เข้าประกวดส่วนหนึ่งเผยว่าการประกวดเป็นมากกว่าการแข่งขันและนอกจากจุดมุ่งหมายเดียวกันของสาวงามที่หวังครอบครองมงกุฎ Miss Universe Thailand 2019คือการได้รับมิตรภาพที่ดีกลับไปรวมถึงพลังด้านบวกที่เหล่าสาวงามและทีมเอ็กซ์เพิร์ทส่งให้กันสิ่งที่อยากได้กลับไปก็คือแบบมิตรภาพอะค่ะเรามีความผูกพันเจอกันทุกวันมันได้แบบเรียนรู้ซึ่งกันและกันเราทุกคนเนี่ยต่างกันมีความต่างแต่ว่าเวลาเราไปอยู่ด้วยกันเราเป็นหนึ่งเดียวอีกอย่างที่อยากจะได้กลับไปก็คือพลังบวกแล้วก็พลังในการใช้ชีวิตถ้าเราออกจากตรงนี้ไปอะเรารู้สึกว่าเราเชื่อว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรอะเราทำได้หมดมันอยู่ที่ mindset เราแล้วก็อยู่ที่ความเชื่อของเราเราโดนฝึกฝนแบบให้พัฒนาตัวเองอะไรเงี้ยค่ะว่าแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพูด mindset เป็นสิ่งที่สำคัญมากหรือแม้กระทั่งบุคลิกภาพความจริงแล้วเนี่ยค่ะมีน่าไม่ได้คิดว่ามงกุฎเนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่มีน่าอยากได้จากเวทีนี้ได้พบกับเพื่อนที่น่ารักมากๆจริงๆคือเราอ่ะเทรนมาด้วยกันเราอยู่ในกองมาด้วยกันเรารู้ว่าเรารักกันแค่ไหนอะค่ะไม่ว่าสุดท้ายใครจะได้มงกุฎอะค่ะหนึ่งในพวกเราก็คือ Miss Universe Thailand 2019เป็นตัวแทนที่จะได้ไปประกวดระดับโลกปลายทางของเราคือเหมือนกันคือเราต้องการมงที่3ค่ะแล้วบีน่าก็มั่นใจว่าต่อให้ไม่ใช่บีน่าเพื่อนของบีน่าคนใดคนหนึ่งในกองเนี่ยก็จะต้องได้มงที่3ค่ะไม่ว่าสาวงามคนใดจากทั้ง57คนที่ได้เข้าประกวดในปีนี้จะคว้าชัยชนะในการครอบครองตำแหน่ง Miss Universe Thailand 2019และเป็นตัวแทนสาวไทยไปประกวด Miss Universe 2019ทุกคนต่างมีความมุ่งหวังเดียวกันว่าปีนี้ไทยจะสามารถคว้ามงกุฎนางงามจักรวาลที่3มาครองให้สำเร็จจากการรอคอยมาถึง3ทศวรรษท้ายที่สุดไม่ว่าจะเป็นใครแต่เชื่อว่าพวกเธอเหล่านี้จะได้ประสบการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดการประกวดกลับไปเป็นกำไรของชีวิต
สำนักข่าว TNN รายงาน